อข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเกิดเหตุระเบิดใกล้กับสวนสาธารณะค่ะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลาทวดเยื้องสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนค่ะหนึ่งในนั้นคือนายเจษฎากรศรีจันทร์ปลัดอำเภอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะซึ่งจะมีรายงานให้ทราบต่อไปล่าสุดทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีการเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณศาลาทวดเยื้องสวนสาธารณะตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งจากการตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายค่ะว่าขอประณามการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในการสร้างสถานการณ์ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายซึ่งหลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยรอบของสถานีตำรวจและหน่วยราชการต่างๆรวมไปถึงให้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตบุคคลวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุที่ไม่มีเจ้าของอยู่ผิดที่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายเหตุด่วนที่หมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านของรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะรู้ทันช่อให้ข้อมูลเท็จฝากอดีตกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ฝ่ายค้านที่อภิปรายนอกสภาพิจารณาให้รอบคอบค่ะนางสาวทิพานันท์ศิริชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพนิกาวานิชกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือ1MDB ว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จสร้างการปลุกปั่นยุยงให้สังคมสับสนและอาจมุ่งทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างชัดเจนและตอนนี้ความเป็นส.ส.ของนางสาวพรรณิกาสิ้นสุดลงไปแล้วดังนั้นจึงขาดเอกสิทธิ์คุ้มครองในการอภิปรายในสภาแต่เมื่อนางสาวพรรณิกานำข้อมูลไปอภิปรายนอกสภาก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ต้องรับผิดชอบการอภิปรายของตนเองหากไปละเมิดบุคคลหรือหน่วยงานใดนางสาวพรรณิกาจะปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่ได้ค่ะซึ่งสามารถถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้นางสาวทิพานันท์กล่าวว่าอยากฝากไปยังบรรดาอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่และอดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่หรือส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านที่จะนำข้อมูลไปอภิปรายนอกสภาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของส.ส.เอาไว้ในมาตรา124กำหนดว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆมิได้ค่ะด้านของผู้อำนวยการสนค.นะคะมั่นใจว่าส่งออกปีนี้ยังคงเติบโตได้ค่ะครึ่งปีหลังชัดเจนขึ้นหลังจากโควิด-19จบในเดือนเมษายนค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังจากการส่งออกในเดือนมกราคมที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ6เดือนทางสนค.เชื่อว่าการส่งออกไทยยังคงมีพื้นฐานที่สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้และการส่งออกตลอดทั้งปีจะขยายตัวเป็นบวกโดยการส่งออกจะฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ในช่วงไม่เกินเดือนเมษายนและมีผลกระทบกับการค้าโลกลดลงค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการรับมือและมีการเตรียมแผนผลักดันตลาดส่งออกเชิงรุกได้ทันทีแต่การส่งออกจะขยายตัวอยู่ในระดับใดนั้นจะมีความชัดเจนหลังการประชุมทูตพาณิชย์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 น.ค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN